ครับก็สวัสดีครับกเรียนอาจารย์วีรพงศ์นะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าเพื่อนๆน้องนนะครับเสียสัยนะครับก็จริงๆตัวผมวันนี้เองก็ที่อาจารย์วีก็เชิญมาในก็ในฐานะอันนึงก็คือผมก็เป็นเสียสัยเหมือนกันนะครับก็เป็นประธานเสียสัยรุ่น9้านะครับตอนนี้ก็ทราบวันนี้รุ่นเท่าไหร่ยี่สิบสามแล้วโอ้โหนี่ต้องเรียกว่ารุ่นลุงรุ่นลุงนะครับลุงๆก็ดีใจนะครับที่เสียสัยของเราก็เป็น ก็เลยเป็นแหล่งรวมการเรียนความรู้และนการลงทุนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เป็นสังคมที่ผมคิดว่าเป็นสังคมที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลกันจริงๆวันนี้มาก็คืออยากจะจะต้องใช้คําว่าอยากมาแชร์ข้อมูลมากกว่านะครับเพราะว่าผมเองก็มีด้วยก็เรียกอะไรข้อมูลที่เราทําอยู่หรือที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็มีหลายอันที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะ ไม่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจและที่จะสามารถที่จะไปใช้ในเรื่องการลงทุนได้นะครับนั้นเดี๋ยวผมขออา่านนี่พอยเตอร์ <c oughs> นะครับนะครับเพราะเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายบ่ายเนี่ยกำลังกินอิม่มๆหรือกำลังเตง่วงๆอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวต้องมีอะไรให้ตื่นเต้นหรือเต้น,ต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 นหน่อยนะครับโอเคนะครับอ่านะครับก็วันนี้นะครับจะพูดอยู่สองสามเรื่องนะครับให้เพื่อเราเห็นภาพนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ ต้องบอกก่อนนะครับเกิดผมไม่ได้เป็นนักงเศรษฐศาสตร์แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเรามีข้อมูลที่ที่เราเก็บจากในการเกรียกบเป็นเรียวเซกเตอร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะเห็นเนี่ยพวกท่านหลายคนก็สามารถที่จะเอาพวกนี้ไปลองประมวลดูซิว่าแล้วเป็นยังไงแล้วมันถึงเวลาที่ต้องซื้อหุ้นแล้วหรือย,ยังหรือจะจะเปงไงต่อนะครับอันแรกก่อนนะครับก็เรามีแฟกเตอร์ทั้งปัจจัยภายนอกนะครับแล้วก็ปัจจัยภายในซึ่งปัจจัยภายนอกพวกนี้ก็คือเห็นว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วแหละ นะครับว่าเช่นเรามีเรื่องไทม์แมชชีนมีเรื่องเรสเซชันมีเรื่องจีโอ p o l i t i c a แต่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมาเอฟเฟกกับเราอย่างไงส่วนด้านขวามือเนี่ยครับก็พูดถึงปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในก็คือมีตั้งแต่เรื่องภัยธรรมชาติเป็นเรื่องผู้สูงอายุเอจิงโซซายตี้มีเรื่องของทางด้านต้น,นพลังงานแพงกับดักรายได้ปาน,ปนกลางนี่ขวรรัวเลือนพวกนี้เดี๋ยวก็จะมีข้อมูลบางอย่างเอามาแชร์ดูกันนะครับว่าแล้วเรามองกันยังไงนะครับออาล่ะ พอมาดูจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มต้นจากภาพใหญ่ก่อนนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยตัว GDP เวลาขับเคลื่อน GDP เนี่ยปัจจัยแฟกเตอร์เนี่ยหลกัหลกๆก็มีอะไรครับมีเรื่องของการคอนซัมชันภายในประเทศมีเรื่องของการ Government Spending ใช่ไหมครับมปเรื่องของการตัวการเอ็กซ์พอร์ตนะครับในวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันก็คือว่า Government Spending อย่างพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าปีหน้าเป็นปีเนี้ยเป็นปีพิเศษ ก็คือเราดีเลยเรื่องของการเรียกว่าใช้ใจ่ายงบประมาณเราจะไปเริ่มใช้จริงจริงก็น่าจะหลังเมษาก็อนงดน่ะก็เหลืออยู่เวลาแค่พฤษภามิทุนาคนตุาสิงหากันยายนเหลืออยเวลาแค่ 4- ีหเดือนในการใช้ใงบปีหน้าก็ตัวนี้ก็เลยถือว่าตัวกอบเบ n ลสเปนดิ้งตัว G เนี่ยปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเรียกว่าได้ผลเต็มที่นะครับตัว C ตัวคอนซูมเมอร์นะครับคอนซูมเมอร์สเปนดิ้งก็เป็นตัวหนึ่งที่ ทคนก็เห็นแล้วนะฮะว่าปีนี้ทุกคนซบเซาไปหมดเงียบไปหมดนะครับเดินไปตามตลาดนัดเดินตามร้านค้าก็เจอแต่แม่ค้าบน่นมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วตัวคอน s u m e r เนี่ยที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรและตัวที่อันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวเอ็กซ์พอร์ตต้องบอกนะครับว่าเอ็กซ์พอร์ตในบ้านเราเนี่ยเราถือว่าเป็น1ใน3ของ GDP นะฮะประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็1ใน3ของ GDP เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ย หลายช่วงที่เอ็กซ์พอร์ตเราทําได้ดีมันก็มีส่วนในช่วงในการทําให้ GDP เราเนี่ยยังเติบโตไว้ได้นะครับแล้วต้องบอกว่าในช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอ็กซ์พอร์ตไทยเราก็ยังถือว่ายังพอทรงๆอยู่นะครับนี้เราต้องมาดูว่าการที่เอ็กซ์พอร์ตไทยเราจะไปได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกก็เลยชาร์ตนี้เรามาให้ดูก่อนว่าตลาดโลกเนี่ยนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปีนี่นะครับปี6 3จนถึงปี66นะครับตัว m a n u f a c t u r ์ n ิงเพอร์เช n g Manager เมนเจอร์อเนี่ยนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับมีอยู่ช่วงโควิดที่ขึ้นมาแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็ไหลหล,ลงมานะครับเั้นสิ่งที่เรากําลังจะคาดหวังก็คือว่าแล้วเราจะเราจะเห็นถ้าถ้าตาบใดที่ตัว Purchasing Manager Index เนี่ยนะครับมันยังไม่กลับมาเป็นขาขึ้นก็คือยังไม่มีเขาเรียกการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะทําให้ตัวเศรษฐกิจตัวทั้งโลกเนี่ยขยับขยื่นเนี่ยก็ยังยากนะครับ อันต่อมาก็คืออันนี้คือด้านด้านเซอร์วิสนะครับด้านบริการเช่นเดียวกันเลยครับตัวเห็นว่าตัวกราฟเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทั้งประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุน่นแล้วก็ไชน่าอันนี้ก็อนี้ก็เป็นภาพรวมอันแรกก่อนอันที่2ก็คือมาดูเรื่องของการส่งออกนะครับตอนนี้เรายังชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้ทุกประเทศนะครับประเทศไทยเราเนี่ยอ,อันนี้คือข้อมูลจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็เห็นว่า เราติดลบแค่3.8แต่ถ้าเทียบกับจีนเวียดนามมาเลเซียทุกคนติดลบมากกว่าเราทั้งหมดเพรางนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้ปีนี้ประเทศไทยติดลบไอ้ปอดติดลบ 3. 8ซฟังดูแย่แต่พอเอาเครื่องจริงพอดูเทียบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออเราก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะเทียบกับคนอื่นที่มันติดลบกันนะถึงสองดิจิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพรางนั้นสิ่งที่เรากําลังมาดูก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อ ประเทศจีนก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ของโลกตอนนี้เห็นว่าถ้าใครฟังสีเจิ้นหมิงพูดเนี่ยนะครับก็จะบอกเลยว่าวันนี้ประเทศจีนเนี่ยเขากําลังทานฟอร์มตัวเองนะครับก็คือจากเป็นโรงงานของโลกนะครับก็จะกลายเป็นคนที่เป็นลงทุนในต่างประเทศทั่วโลกนะครับเพฉะนั้นเศรษฐกิจจีนเนี่ยตอนนี้เป็นตัวเศรษฐกิจที่ยังถือว่าเป็นหัวรถจักรอันหนึ่งละที่มีความเปราะบางและมีความไม่แน่นอนตอนนี้สิ่งที่เราเอามาดูก็คือว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจดซื้อของเขาเนี่ยยังอยู่ที่ระดับ49.5ซึ่งถ้าถือว่าต่ำกว่า50เนี่ยแปลว่าอะไรการการผลิตยังอ่อนแรงลงอันนี้ก็ยังเห็นว่ากราฟมันยังปักหัวลงอยู่เพราะฉะนั้นแสยงว่าขบวนหัวรถจักรยังไม่ยังไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นในร,ยระยะช่วงสั้นๆเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องติดตามอยู่ว่าแล้วเมื่อไหร่หัวรถจักรตัวเนี้ยมันจะเริ่มฟื้นนะครับอีกอันหนึ่งที่เราทุกคนคงทราบนะครับว่า ปัญหาของเขาก็คือเรื่องของตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งมันมีปัญหาเยอะมากนะครับคือเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมูลี่เซลของท็อปฮันเดดเดเวลอปเปอร์ของเขาเนี่ยเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยนะครับติดลบมาโดยตลอดนะครับติดลบมาโดยตลอดก็หลายคนที่เข้าใจว่าใน CSI เองแล้วก็สนใจเรื่องหุ้นจีนอยู่เยอะแล้วก็คงทราบข่าวนะฮะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นตัวอันหนึ่งที่ถ้ารัฐบาลจีนจัดก,การได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิกฤต นะครับอย่างเช่นเหมือนประเทศไทยเราก็เรามีวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะครับก็เกิดมาจากภาคอาสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรใหญ่เลยว่ารัฐบาลจีนจะแก้ปัญหาของตัวอสังหาริมทรัพย์ของเขาได้อย่างไงหรบอเงนะครับโดยเฉพาะหนี่ที่จะต้องไป ห,ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับในเรื่องของการไปช่วยในเรื่องของพวกนี้ทั้งหลายนะครับของพวกบริษัทเหลอเศษให,ใหญ่ของจีนนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกซึ่งชะลอตัวและกระทบการส่งออกของจีนนะครับอันเนี้ยหลายคนเนี่ยก็คงเห็นแล้วนะครับว่าความที่เรา เจอกันเจอเรื่องปัญหาเรื่องโควิดสิ่งหนึ่งที่เราใช้วิธีการก็คือเราอัดฉีดเงิน QE เข้าไปเพราะอัดฉีดคิน q e ทั้งโลกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ทําให้เงินเนี่ยเป็นก็เรียกอีซี่มันนี่พออีซี่มันนี่ปุ๊บเงินก็จะเฟอ้อนะครับทุกคนก็คือสามารถที่จะไปสเป c u l a t e ไปเก็งกาไรไปซื้อนวนซื้อนี่ทั้งหมดหลพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บ QE หมดตอนนี้แหละไอ้คน,นที่เคยไปสเป c คู a เลก็จะเริ่มหายไป คนที่เคยอยู่กันแบบเขาเรียกอ,อะไรฟุ่มเฟือยนะซื้อซื้อบ้างใช้บ้างซื้อบ้างแล้วก็แบบเขาเรียกอ,อะไรเหมือนกับว่าไม่จํากัดเรื่องการใช้เงินตอนนี้ก็กลับมาจํากัดเรื่องการใช้เงินเพราะฉะนั้นการส่งออกมันก็เลยการทําให้ผลกระทบต่อในเรื่องของการส่งออกของตัวทั้งประเทศจีนและทั้งทั่วโลกส่วนเรื่องเท็ดวอลและก็เทควอลนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยสิ่งที่เรากระทบต่อมาก็คือเรื่องของตัวสาการจีน ของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาประเทศไทยก็ยังถือว่ายัางลดลงนะครับก็หลายคนก็จะรู้สึกบอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยขณะท่านนายกเทศาเนี่ยท่านอุตส่าห์ไปที่เมืองจีนแล้วนะไปคุยคุยแล้ว,วจะขอให้มีมานักท่องเที่ยวกับจีนกลับมามากขึ้นก็ยังน้อยลงนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะสงสัยเป็นเพราะอซีรีส์หนังหรือเปล่าที่มาแบบเข้ามาปร,ประเที่ยวประเทศไทยเสร็จแล้วโดนอุ้มไปเลยเลยทำให้คนจีนกลัว นะครับซึ่งผมก็ว่ามันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องกิมมิกกิมมิกที่พูดกันส่งๆแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าเพราะคนในจีนเองเริ่มกังวลกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องกังวลเรื่องนี้และความไม่แน่นอนเพราะว่าการเก่งกําไรในอสังหาริมทรัพย์ของในประเทศจีนเนี่ยเยอะมากถ้าใครอยู่ทันยุคปี40ของประเทศไทยก็จะเห็นว่าแบบเดียวกันเลยซื้อคอนโดสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีคอนโดนะฮะสมัยนั้นคือซื้อที่ซื้อที่ขายที่ นะครับแล้วก็เก่งกาไรกันตอนนี้จีนแบบเดียวกันเลยครับคนที่ไปลงทุนในสังหารเซฟในจีนแล้วติดก,กับก็เลยยอดดอยอยู่ก็เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะทาให้การที่คนจีนจะออกมาท่องเที่ยวในประเทศเดื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันคนจีนเนี่ยก็รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยครับไม่ได้ถูกเหมือนเดิมแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นหลายอันเนี่ยเริ่มพันไปเที่ยวประเทศอื่นมากขึ้นประเทศไทยก็เข้ามาน้อยลงอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์อันหนึ่งที่ทําให้คุเห็นภาพว่าเศรษฐกิจจีนที่เรามองว่าเป็นตัวหัวจักเนี่ยตัวเนี้ก็เป็นตัวที่มีผลกับเรานะครับอันต่อมาเรื่องของไคเม่เชงนะครับแล้วก็เรื่องของตัว Global boiling Bo Bo แต่สังเกตดูนะครตอนนี้ท่านเจขาธนการเอ่อ UN เนี่ย ไม่ได้ใช้คำว่าตัว global warming เลยนะฮะแต่ใช้คำว่า global boiling นะครับ boiling ก็คือโลกหลายอันเนี่ยมันถึงจุดที่ประเภทแบบว่าอันตรายอย่างอันตรายอย่างยิ่งแลวนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของตัวรไรใหม่เชงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพวกเราที่เป็นอยู่ในภาคของการลงทุน investment นะฮะทั้งโลกเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นเซกเตอร์ที่เรามีส่วนช่วย ในเรื่องของใครไม่เชืได้ดีมากนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจากในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาหรือในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยมีการให้ความสําคัญเรื่องของ ESG นะครับ ESG ของในตลาดหุ้นคืออะไรก็คือการที่เราจะบอกว่าบริษัทไหนที่มีการดูแลให้ความสําคัญกับเรื่อง e n v i r o n เ e n t เรื่อง Social เรื่อง r e e n นะครับเรื่องโวาเนนต์เราก็จะให้เล t ติ้งของ ESG แล้ว ให้ความสําคัญในเรื่องการลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนตัวนี้มันก็จะเป็นตัวプเช์ที่จะทําให้บริษัทเนี่ยต้องเอามาใจใส่กับในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมพอ,พอบริษัทแม่หรือบริษัทที่บริษัทใหญ่ในตลาดรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยสำคัญให้ความให้ความใส่ใจเขาก็จะไปบีบให้กับซัพยของเขาที่เป็นเทสองเทสามต้องทําตามด้วยมันก็จะเกิดเป็นกระแสในเรื่องของการที่ทุกบริษัทเนี่ย ต้องให้ความสําคัญเรื่อง e s g ตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้น,นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นมรดกที่เราสามารถส่งต่อให้คนรุ่นหลานได้ก็คือถ้าเราช่วยกันเลือกลงทุนเฉพาะในบริษัทที่มีให้ความสำคัญดิจิเราก็จะเป็นการส่งต่อมรดกที่ดีกับตัวสภาพแล้อมที่ดีกลับมาได้โอเคนะครับเอาละอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ให้ความให้ให้เห็นผลนะครับว่า บริษัทที่เราลงทุนในเรื่องของตัว e s g เนี่ย <c oughs> มีกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ9.1%ในขณะที่บริษัทที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับ e s g เนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้น3.7%อันนี้ก็คือก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เห็นว่าบริษัทในต่างประเทศเนี่ยครับครับก็ให้ความสำคัญกับในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> ครับก็ ในตลาดรับบ้านเราเนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางท่านนายกเศรษฐานะครับก็ให้ความสําคัญก็คือตั้งกองทุน e s g ขึ้นมาเึ่งกองทุน e s g ตัวเนี้ยก็จะเน้นในเรื่องของการที่บอกว่าเราก็ต้องเลือกบริษัทนะครับที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็พอมีกองทุนนี้เกิดขึ้นมามันก็เป็นการเพลชเชอร์ที่บอกว่าบาริษัทไหนที่ยังไม่ได้ทําเรื่อง ESG ก็จะต้องเข้ามาทําเรื่องนี้ไม่งั้นจะตกขบวนอันนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีการเซอร์เวย์นะครับว่า ในแง่ของความชอบและทัศนติของผู้บริโภคเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาชอบในการซื้อสินซื้อ,อสินค้าจากบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการ protect environment นะครับสีเขียวก็คือเห็นด้วยนะครับก็เช่นว่าทุกประเทศเลยนะครับให้ความสำคัญเรื่องของการซื้อสินค้าจากบริษัทที่ที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมตัวที่น่าแปลกนะครับอย่างจีนไชน่า อินโดนีเซียกลายเป็นบริษัทที่คนตอบเรื่องนี้มากอันนึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อันนี้อันนี้แชร์เป็นความรู้ความความข้อมูลนะครับวัยรุ่นยุคใหม่อย่างในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจนที่เป็นเจนเจนวายเจนแซดเนี่ยนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยครับปรากฏว่าเขายอมจ่ายราคาสินค้าที่แพงขึ้นถ้าสินค้านั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ดูแลเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมดูยังไง ก็คือเดี๋ยวนี้เรายิบของในเชลเนี่ยนะครับเราจะดูถ้าเราดูตรงฉลากนะครับมันจะมีฉลากที่เรียกว่าเป็นกรีดลาเบลเพะนั้นพอกรีดลาเบลปุ๊บเนี่ยนะครับแปลว่าอันนั้นเนี่ยคือเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นอีโค่ผลักเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเรามีการทําสํารวจเนี่ยเราก็พบว่าคนรุ่นใหม่เรากลับให้ความสําคัญเรื่องนี้มากกว่าคนคนเจนเก่าๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันต่อมาก็คือในเรื่องของตัวไคเมช์เนี่ยนะครับก็คือประเทศไทยเราเนี่ยปรากฏว่า เป็นประเทศที่มีความเสียเ่ยงนะครับเรื่องภูมิอากาศโลกอันดับ9ของโลกจากทั้งหมด180ประเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราทําอะไรทาไมเราทำไมทำไมเราถึง concluded? เป็นประเทศที่เรามีความเสี่ยงเรื่องนี้เยอะนะครับก็เห็นว่าส่วนหนึ่งคือของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เรามีทั้งในเรื่องของตัวเกษตรกรรมมีเรื่องของการเผาป่ามีเรื่องของทางด้านภาคอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งมาทีเราจะบอกว่าเอ๊ะภาคอุตสาหกรรมเราไปปล่อยพวกมลพิษเยอะไหม หรือการพวกการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวโหลด PDF เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000